ิวเคลียร์แทบร้องไห้ทุกครั้งที่ส่งน้องไทก้าไปโรงเรียนส่วนลูกชายหลั่นหล่ามากเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เห็นเหล่าแม่ๆและผู้ปกครองอวดโมเมนต์ส่งลูกหลานไปโรงเรียนลงโซเชียลกันสนั่นหลังเทศกาลเปิดเทอมวนมาอีกครั้งเช่นเดียวกับคุณแม่คนสวยนิวเคลียร์หันษาทีล่าสุด20พฤษภาคมได้ออกมาโพสต์ภาพส่งน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักไปโรงเรียนพร้อมกับเขียนแคปชั่นเล่าความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่เห็นลูกชายโตในวันนี้ว่า 20.5.22 ไม่ร้องไห้เดินเข้าโรงเรียนแบบละลาหันมาโบกมือบ๊ายบายแม่นี่ละจะร้องทุกทีโตขึ้นทุกวันเลยนะเจ้าเกี๊ยวหมูของมามียังรู้สึกเหมือนเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานเลยตอนนี้คุยอะไรรู้เรื่องไปหมดทำอะไรมีเหตุผลมากขึ้นวงเล็บไม่นับเวลานอนน้อยช่วงนี้มามีต้องทำงานค่อนข้างเยอะเลยมีเวลาให้ก้าน้อยลงแต่เวลาที่เป็นของเรามามีจะทำให้ดีที่สุดนะครับคนเก่งทำเอางานนี้บรรดาแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูและชื่นชมความเก่งของน้องไทก้าและแอบใจหายพร้อมกับเข้าใจหัวอกของแม่นิวกันยกใหญ่เลยทีเดียว